ครับรายงานผลคราวที่แล้วก็ยังกลเหมือนเดิมหนักยังกลหนักอยู่ด้วยแม่ผมบอกแต่ผมยังนอนก็ยังผวาอยู่ไหมยังผวาอยู่ยังมีอาการปวดเมื่อยตามตัวเหมือนเดิมแต่ดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นกว่าแต่ไม่ได้ดีขึ้นสุดๆนะแบบดีขึ้นแบบยังมีอาการสลึมสลือไหมมีอยู่ครับสลึมสลือเป็นตัวหลักใช่แล้วก็เบอร์ยังมีอยู่เออฮะนั่นแหละครับงั้นวันนี้เดี๋ยวนี้ต่อไปนี้นะจะแก้สลึมสลือแล้วให้แก้เบอร์ก่อนแล้วก่อนจะรู้ว่ามาจากสมองทั้งหมดใช่แล้วก็ยังมีอาการหลงลืมผมมันก็ด้วยแหละเพราะเบอร์ไงเออแล้วก็ปวดเมื่อยตามตัวเออฮะนั่นแหละทำงานก็เขาคนอื่นยากที่พึ่งอะฮะเขาดูเหมือนว่าผมแบบทำงานแบบคนอื่นอะเขาแบบทีเดียวรู้เรื่องผมมาต้องสองรอบถึงจะรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าบัวกลางน้ำประมาณใต้เกือบจะใต้ตมดีกว่าครับชอชอชอนั่นแปลว่าอะไรไม่ใช่ F ไม่มีอะไรฮะอ๋อตัว F เนี่ยโทรผมมาสายดาวตั้งมาลงอีกดูแล้วมันจะเบาหัวนะมันจะปลอดนะไอ้น้องคนจะมาจ่ายสมองเท่านั้นแหละครับใช่จะไปหาวิธีไม่มีทางได้หรอกแก้โอเคนะก็ดูว่าส่วนไหนไม่ลดได้บ้างเอาละถ้ามันอยู่ที่สมองนะถ้าตัวนี้โปร่งเบาแล้วมันก็จะดีมันเองเจ็บก็บอกครับความรู้สึกนะครับเวลาแบบผมอยากตั้งใจฟังนี่แบบมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ตั้งใจฟังเลยสมาธิสั้นหรือเปล่าไม่รู้นั่งนานไม่ได้อะไรเงี้ยแบบเหมือนต้องออกไปอ่ะเป็นคนที่แบบความจำแย่เขาแล้วแบบสมาธิผมอาจจะสั้นด้วยหรือเปล่าประมาณนั้นแหละคนอื่นแบบนั่งฟังยาวๆได้ผมนี่หนูนั่งฟังนานๆไม่ได้การดูหนังยังดูไม่จบเลยแล้วหลับก่อนไงประมาณนั้นครับพร้อมหลับตลอดเวลาพอหลับทีนี่แบบกลางคืนไม่หลับเหมือนเวลาจะตั้งใจทำเวลาจะไปทำงานเนี่ยแบบเหมือนไม่อยากนอนอ่ะไม่อยากนอนก่อนนะก่อนมาทำก่อนไปทำงานไม่นอนไม่อยากนอนทุกทีเป็นไรไม่รู้อ่ะมันแย่ก่อนไปทำงานไม่อยากมันไม่นอนไม่ยอมนอนอะไรเงี้ยร่างกายไม่อยากนอนพอเวลาตื่นมาแบบมันทำงานไม่รู้ทำงานอยู่แล้วจะเนี่ยถ้าเราทำงานมันก็แบบเหมือนไม่ค่อยจะเนี่ยมันเหมือนจะง่วงอ่ะแต่แบบมันก็ไม่ง่วงมันก็ไม่หลับแค่นั้นแหละมันไม่ตอบสนองกับสิ่งแล้วใช่คือเหมือนอยากคือเหมือนว่าอีกแบบนึงไปทำอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยอ้าวเวลานอนมันไม่อยากนอนเวลาทำงานมันอยากนอนเออเป็นอย่างเงี้ยครับเวลาทำงานอยากนอนแล้วเวลาทำจริงนะอีกแบบนึงไปอีกแบบนึงเลยใช่เอ๊ะไม่ใช่ไม่เจอเพื่อนร่วมงานหัวหน้าเจ้านายก็เจอฮะเจอบ่อยไหมบ่อย
แต่ผมแบบไม่ได้นี่อะไรมากนะแต่ผมก็ทำงานได้ปกติอะครับแต่ว่ามันง่วงมันง่วงตลอดนะครับโอเคต้องหาอะไรกระตุ้นอย่างเช่นยาไอ้พวกอะไรกาแฟหรืออะไรเงี้ยแหละก่อนไปทำงานอะมันจะได้ไม่ง่วงไม่งั้นมันก็ไม่รู้เรื่องอะฮะทำงานไม่รู้เข้าใจหมดแล้วที่ผ่านมาข้อมูลผมเข้าใจหมดแล้วนะครับกับมาถึงคำถามเมื่อกี้เนี่ยเบาหัวยังก็ดีขึ้นครับแต่ยังไม่สุดครับค่อยเหมือนซักผ้าครับสกปรกเยอะใช้เวลาแช่ขยี้ครับล้างน้ำครับหนึ่งช้อนเหมือนลุงทำตอนแรกไม่ค่อยเจ็บนะมันแบบมันแค่แบบจี๊ดๆอะไรในหัวแค่นั้นแหละไม่รู้สึกเจ็บเลยครับก็มีนิดน้อยใช่แต่มันจี๊ดๆเฉยๆไม่มาพอเข้าใจแล้วผมจะเข้าใจหมดเลยครับแล้วว่าการตอบสนองสิ่งเร้าช้าหรือในหนึ่งบอกว่าประสาทช้าครับจำครับประสาทคือไฟฟ้าจำอันเดียวกันครับไฟฟ้าเนี่ยปกติมันต้องมีสายไฟฟ้าในบ้านเนาะใช่ครับวงจรเข้าใจนะเข้าใจนะในร่างกายคือเส้นประสาทก็เหมือนกับไฟฟ้าเป๊ะครับขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้งั้นพอเวลามือผมเนี่ยมันเป็นไฟฟ้าสถิตโอเคนะครับถ้าบอกว่าเส้นไฟฟ้าของคุณหรือเส้นประสาทคุณนะมันมีความต้านทานสูงไฟฟ้าสถิตที่ผมมีอยู่มันไม่ผ่านตัวได้ยากก็เลยรู้สึกช้านั่นเองครับเข้าใจมั้ยให้เข้าใจภาษานี้ให้ได้ภาษาผมจะเป็นอมตะผมจะรู้เรื่องนี้ดีครับเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีใครพูดเรื่องนี้แน่นอนครับเคมีอย่าไปกินมันช่วยไม่ได้เพราะมันคนละสัตว์เคมีนี่สัตว์ของมันต่ำกว่าไฟฟ้าเยอะเลยอันนี้มันเรื่องเราไฟฟ้าร่างกายครับเอากินเคมีก็ทำให้กล้ามเนื้อต่างๆอ่อนแอลงไปยิ่งไปกันใหญ่ทำให้ไว้ว่าภายในเราสูญเสียไปถ้ากินยานะเคมีเดี๋ยวไปกินมันทำไงถ้าไม่กินนี่คือทำอะไรข้อแนะนำนะครับตื่นเช้าขึ้นมาเดินแบร์ฟุตสนามหญ้าที่บ้านถ้ามีครับเดินแบร์ฟุตครับไม่มีเชื้อโรคหรอกจากลุงหอบอกว่าไม่มีเชื้อโรคครับอย่าให้มีคำว่าเชื้อโรคอยู่ในใจมีแต่สัตว์โลกอย่าไปรังแกมันสัตว์โลกตัวเล็กแค่นี้พออย่าไปรังแกมันเข้าใจจะบอกให้ทราบไปนะพวกเจอแต่นเจอต่อยจะไปกลัวมันให้มันต่อยไปเลยมดกัดจะไปกลัวมันให้มันกัดไปเลยดูสิมดกัดมันเจ็บเพียงใดหนึ่งตัวสองตัวยิ่งมดแดงนะปล่อยมันเลยนะมือซุกมดแดงสักหนึ่งให้มันกัดสักหนึ่งหรือสองตัวดูมันสิมันจะไปได้กี่น้ำไหมดูนะมดแดงกัดยังไงก็ไม่ตายเข้าใจมั้ยครับเดี๋ยวแค่นี้ผมจะรู้ว่าคุณกำลังเริ่มชินกันเลยนะครับผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนอนนี่ผมเหมือนเป็นหน่วยก็ว่าเป็นตัวภาระให้กับคนอื่นทำงานก็ยังเป็นภาระกับคนอื่นเลยทุกวันนี้ผมอยู่อย่างแบบเหมือนตายทั้งเป็นอ่ะเพราะการทำงานเพราะการอาการผมเนี่ยแหละทุกวันนี้เข้าใจแล้วจากผมไปครั้งที่แล้วนี้มันจะดีขึ้นบ้างไหมมันดีขึ้นครับแต่มันก็ยังมีโดนด่าอยู่บ้างความปรับราชความช้าของตัวเองดีขึ้นนะจากผมว่าดีขึ้นไว้ก่อนดีกี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องรู้เองหนุ่มไอ้คำว่าแต่คือข้อแม้ครับเดิมมันหนักนี่เยอะถ้ามันดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์วันโน้นก็สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังโดนเรียกก็โดนเรียกอยู่เหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรรู้ตัวว่าดีขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมฮะใช่แล้วต่อไปมันน่าจะดีขึ้นกว่านี้อีกต้องคิดอย่างนั้นนะฮะครับคิดแบบขั้นบันไดต้องคิดแบบนั้นครั
ไม่ใช่คิดแบบหักด้ามพ้ายในหัวเข่าไม่ได้ครับนะครับมันก็เข้าใจค่อยๆเป็นค่อยไปมันขึ้นบันไดหรือลงบันไดมันขึ้นขั้นหนึ่งได้แล้วครับขั้นแรกมันปีนยากขึ้นยากนะมันก็ยังจะมีวิธีมันเองมีวิธีที่ต้องมันเองครับ มันมีหลักการสังเกตมันเองสุดท้ายเลยไปนะครับผมก็ยังเป็นตรงนี้อยู่นะไหลแขนขาคอยดูช็อตที่สองครับเดี๋ยวก็บอกทราบนะนี่เสียวจี๊ดนั่นแหละ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 คือใช่ละด้วยดูสมบัติซักผ้านะครับยี่สิบสองทีนจินตนาการได้โอ้ยครับสาธิตเสียวหัวน่าใช่ชุดที่สองผ่านไปครับเสียวไปไปเสียวมากผลตาสว่างขึ้นไหมสลึมอยู่แต่พยายามอะแต่มันก็ยังดีขึ้นนะเมื่อกี้ฟังนั่งฟังยังง่วงเลยเดี๋ยวนี้เออนาฏศาสตร์ฟังมันก็ฟังได้อยู่อะครับนั่นแหละอย่างที่ลุงพูดแหละเจ็บอยู่บ้างครั้งที่สองเริ่มจี้ถั่วผมมันจี้แล้วแบบเหมือนประสาทแล้วมันเข้ามาทิ่มมันเลยเข้มที่เข็มทิ่มที่ศีรษะนั่นแหละครับนี่คือระบบสมองนี่คือระบบประสาทจำเลยครับเซลล์สมองคือเซลล์ประสาทจำแม่นครับครับส่วนการแพทย์วัคซีนเลยไม่ถึงมันรู้เผินครับสมองที่เขาพูดกันอยู่ทุกวันนี้เขารู้แค่ไม่เกิน 15% คาดได้เลยที่ว่าแน่ๆครับเพราะว่าเขาเรียนผ่านเรื่องของเรียนผ่านจอครับผ่านสโลปไม่ผ่านสไลด์คุณผิดเรียนผ่านสไลด์อันนี้มันผ่านความรู้สึกที่แท้ครับต่างกันเยอะครับนั่นแหละต่างมากครับนั่นแหละครับลุงขอให้เอาคำพูดนี้ไปใช้ครับในแต่ละวันเวลาคิดถึงก็นึกถึงตรงนี้นึกถึงอารมณ์ตรงนี้แหละครับทำอะไรก็ทำไปในช่วงเวลาทำงานว่างจากงานพวกก็นึกถึงอารมณ์ตรงนี้เลยครับการช่วยรักษากันแบบไม่ขาดช่วงครับมาเลยครับเป็นไรวะตะลึงอีกแล้ววะได้อยู่ครับได้อยู่ฟังอยู่เบาพี่มันอย่างนี้ทุกวันเลยทุกวันไอ้สิ่งที่อยากตั้งใจมันก็ไม่ได้ทำแบบตั้งใจไม่ได้อ่ะเหมือนมีอะไรมาขัดขวางทุกทีเลยครับผมดีแล้วที่รู้ตัวการที่รู้ตัวฉันนี่มีการแชร์กันเนี่ยจะทำให้ช่วยกันได้ง่ายขึ้นเยอะเยอะมากเลยครับโอเคนะต่อไปผมใช้ถุงมือโอ้โหหนักแน่เลย โยังยังเหรอท
ขาแสดงว่าต้องมันเคสหนักใช่ไหมต้องใช้ถุงมือก็อยากจะให้เรียนด้วยกันไม่ใช่หนักนี่เรื่องความสะอาดทั้งเองครับน้องอาปาครับใช้ถุงมือแล้วก็เพื่อความสะอาดครับอ่าสังเกตครับแจ้งไว้ดิเยอะแยะไหมครับหวังว่าขอให้นอนได้ตื่นมาสดชื่นนะผมนอนไม่เคยตื่นมาสดชื่นเลยแบบตื่นมาผวาทุกวันแบบนอน2ชั่วโมงตื่นทีแล้วแบบหายใจลำบากมากต้องพ่นยาก่อนทุกครั้งอะฮะแบบนอน2ชั่วโมงพ่นยาประมาณนั้นนะครับแล้วตอนนี้เป็นไงมีละยังมีนิดนึงฮะยังมีอยู่ความรู้สึกยังมีความกระลึมกระลืออยู่บ้างแต่ว่าแต่ผมว่าดีกว่าเมื่อกี้นะดีกว่าดีกว่าขอให้แบบนอนมาได้แบบนอนเต็มอิ่มอ่ะแบบตื่นหนึ่งเต็มๆไม่ใช่แบบสองชั่วโมงตื่นสองชั่วโมงตื่นสังเกตเรื่องการนอนเป็นอัตโนมัติใช่แต่ผมแบบบางครั้งอ่ะถ้าแบบนึกจะอยากหลับก็หลับเลยอ่ะแบบไม่มีเลยแบบไม่มีปีมีขุยแต่ถ้าเวลาจะตั้งใจอยากนอนมันนอนไม่ได้ประมาณนี้ครับมันทำให้แบบรู้สึกตัวเองแย่ขนาดนั้นหรือเปล่าเคยไปหาหมอคลินิกยาไหมเคยครับแต่เรื่องนอนไม่เคยถามหมอมันไม่เกี่ยวกับเรื่องประกันไว้นี่ไงมันไม่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะไปหาเป็นเรื่องโรคหอบมากกว่าหอบหืดเพราะการพ่นยามันก็มีส่วนนะผมไม่แบบเบอร์สมองเบอร์ด้วยหายใจดีขึ้นไหมตอนนี้ยังติดขัดอยู่ตรงนี้ฮะตรงนี้ครับตรงนี้ยังเหมือนแบบเหมือนยังติดขัดอยู่ครับหายใจได้ข้างนึงข้างซ้ายได้ขวาข้างนี้หายใจไม่ได้ขวาไม่ได้ใช่ข้างเดียวตลอดมาเลยนั่นเองไม่ครับสลับครับวันไม่เคยหายใจได้พร้อมกันเลยใช่ดีนะธรรมชาติมันสร้างมาสองรูให้ใช่ครับสร้างรูเดียวตายไปตั้งนานแล้วใช่ครับ จริงยังมีอะไรทั้งปากนะครับไม่งั้นผมแบบนั่งแบบหายใจไม่ออกต้องอ้าปากมันจะเสียบุคลิกด้วยอ้าปากมันก็เหมือนเข้าสังคมไม่ค่อยได้ด้วยส่วนหนึ่งเหมือนเวลาจะทำหน้านิ่งๆนี่มันนิ่งไม่ได้อะไรค่อยๆนี่ไปหมดคอยดูนะจมูกต่อไปนี้นะช่วยจมูกนะตอนนี้มันติดข้างไหนเดี๋ยวนี้ขวา
ใช้ได้แล้วไม่ซ้ายก็ขวาสลับกันนะเดิมมันก็เช่นนั้นใช่ไหมใช่ครับต่อไปนี้ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นมั้งต้องสรุปฮะตอนนี้หายใจทั้งคู่ได้ไหมหายใจต้องห้ามอยู่ตรงนี้กับอารมณ์นี่ไว้ให้ดีเดิมมันสลับซ้ายขวาใช่ใช่ครับแต่ตอนนี้มันอยู่ในวาระที่ลุงหมอกำลังควบคุมให้อยู่นะครับครับต้องเข้าใจกันให้ชัดที่ว่าเสียวๆนั่นแหละขยับเองดินเองเอ้ยโทษครับนั่นดินนั่นร่างกายมันโฟล์โอ้ยหายใจสงบได้ดีขึ้นไหมเมื่อกี้ตอนแรกอ่ะสองข้างแล้วกับข้างเดียวไม่เป็นไรฮะแต่ก็ดีกว่าฮะเมื่อก่อนมันมีอาการคันๆแบบเหมือนวุ่นวายอะไรแต่ก็ดีละเหมือนปล่อยโล่งมาแล้วครับเพิ่งได้รู้รสชาติว่าเออหายใจจะเสียวข้างกับมันเป็นนี่แรงเพิ่งรู้รสชาติมันแล้วใช่เคยล้างจมูกไปทีนึงเพราะเลือดออกจมูกไงต้องล้างจมูกไปทีนึงก็เลือกเอาจมูกแบบเครียดมากด้วยอยู่กลัวที่แคบนั่นแหละฮะดีเลยหายใจอย่าเอาเดียวแรงไปได้ครับใจดีดีจริงหรือง่ายจริงไหมโทษครับเรียนผมเรียนเพื่อเอาความรู้เพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวครับนี่แหละจุดมุ่งหมายทุกคนที่ต้องเรียนสูงๆไว้ที่เรียนมาเรียนวิชาก็วิชามีแต่วิชาการวิชาดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตนี่ต้องใช้ชีวิตเองจบอะไรบ้างเนี่ย
จบปริญญาตรีรัฐศาสตร์ครับวิชารัฐศาสตร์ครับทำงานทุกวันนี้เกี่ยวข้องรัฐศาสตร์ไหมไม่ได้เกี่ยวครับฟังให้ดีวิชารัฐศาสตร์คือวิชาเกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยตรงจำไหมครับที่ไหนมีมนุษย์ใช้ในหมดวิชานี้ครับจะบอกว่าไม่เกี่ยวไม่ได้ใช่ครับวิชารัฐศาสตร์คือวิชาที่เป็นประเดี๋ยวแบบพับลิกจำครับใช่ต้นตีปริญญาวิชาปริญญาครับวิชาก็สอนให้แตกครับนั้นต้องมีความคิดเบอร์วายเยฟแต่เป็นองค์รวมให้ได้ใช่ครับวิชาเราสอนคือวิชาที่มันเกี่ยวข้องกับมนุษย์เลยนะครับเกี่ยวกับครับเกี่ยวกับแอคทิวิตี้ของมนุษย์ที่มีต่อกันและกันครับจัดที่นี่ให้อยู่วิชาการเห็นแต่ความรู้ในตำราครับชีวิตจริงบูรณาการไม่ได้ทั้งหลายไม่สามารถถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ลูกหาได้ครับลงตัวเอาแค่จบสอบก็ปรนัยอย่างเดียวอัตนัยมีไหมครับสอนอัตนัยอย่างเดียวเขาไม่มีปรนัยครับเด้อเรียงความอย่างเดียวก็แน่ทางนั้นครับต้องแน่นะทางนั้นใช่ก็เหมือนอาความคิดแต่ละคนว่าได้คิดกับเราคนเป็นยังไงครับผมถ้าหากว่าข้อสอบตอนนั้นโอเคนะไม่มีเอาปรนัยหรอกครับอ่านหนังสือมาเล่าความรู้ที่ได้ที่ไปอ่านหนังสือมาไปทำข้อสอบโอเคก็ไม่ใช่เลยไม่เลยคนที่ได้แบบนี้ไม่ธรรมดาครับย่อความได้ขยายความได้ใช่เราต้องเขียนให้ได้เยอะๆด้วยยิ่งเยอะยิ่งได้คะแนนเยอะยกตัวอย่างใช่ยกตัวอย่างเยอะใช่เป็นละเคสไปเป็นละเรื่องไปครับความจำต้องดีครับก็โอเคเดี๋ยวจบมาดับนั้นก็น่าจะใช้ได้อย่างง่ายดายแค่ปอตีเองอย่างนี้ปอโทไม่มีตังเรียนเลยผมมึงอยากมีความฝันยังอยากเรียนปอโทอยากเรียนภาษาอยากทำอะไรตั้งเยอะมันไม่มีมันหมดโอกาสหมดแล้วครับตัวใหญ่เสียงดังอ้อๆเลยอ้ออ้ออ้อใช้ดูครับกลับไปแก้ดูครับรู้ครับผมนี่เป็นครั้งที่2เนาะใช่ครับโย่1เท่ากับเท่านั้น2เท่ากับเท่านี้3จะเท่ากับเท่าใดครับผมมันอยากจะยางเล่นๆไปก่อนอาทิตย์ที่เราก็ยังแค่10 20% อาทิตย์นี้ก็น่าจะคิดว่าน่าจะดีกว่าอาทิตย์ที่แล้วอยากสบายตัวสบายตัวแล้วก็ไอ้นี่ด้วยแล้วก็อยากทำงานใช้ชีวิตอยากทำงานได้อย่างแข็งแรงเหมือนเดิมเพราะรู้เลยว่าตัวเองทำงานเหมือนคนแก่ยกของก็ไม่ได้เหมือนพวกเขาใช้แรงก็ไม่ได้ค่อยได้ตัวใหญ่เปล่าใช่ใหญ่เปล่าแต่ไม่มีความรวดเร็วทำงานไม่คล่องตัวหรือแบบอยากทำแบบอยากจะแบบพูดทำได้เหมือนคนอื่นเขามันก็แบบสู้เหมือนคนอื่นไม่ได้ไงงั้นหลักการมีว่าเราใช้เคสสตาร์ดี้ด้วยกันครับเอาตัวร่างกายคุณเป็นหลักคำตอบสุดท้ายร่างกายเป็นโจทย์ใช่คนที่มาจะทำคะแนนดีส่วนใหญ่ต้องร่างกายต้องดีด้วยใจก็ต้องดีด้วยมันสองอย่างต้องควบคู่กันไปเอาเป็นว่าผมมีพลังงานบริสุทธิ์นะครับมาท้าทายพลังงานบริสุทธิ์ให้ช่วยคุณได้ไหมครับได้ครับลุงโอเคนะให้เป็นเคสสตัดดี้เฉพาะเลยนะครับได้ครับสังเกตครับโอ้โหใหญ่พี่เลยมัน
มันน่าจะใช้เป็นเคสสตัดดี้เป็นกรณีพิเศษ1คุณจบรัฐศาสตร์มาคุณมีหลักการคิดครับมีวิธีคิดใช่และมีการสรุปสิ่งที่คิดแต่ณวันนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพใช่ผมบอกว่า2มือปราบคนหนึ่งเข้าใจลุงออกครับผมบอกว่าผมช่วยคุณได้แน่นอนครับว่าคุณพร้อมก็ผมก็ใช้เป็นเคสสตัดดี้ครับแปลว่าให้ความสำคัญครับทุกครั้งที่มาหาผมเหมือนกับทำโจทย์ข้อสอบไม่มีปัญหาครับรัฐศาสตร์ที่จะสัมผัสบอกเป็นไงอธิบายความเดิมสิครับมีแค่นี้เองไม่กินไม่ทาไม่ฉีดครับแต่ต้องความเข้าใจด้วยกับสองมือปราบครับเรามาพิสูจน์ตรงนี้ครับไม่ต้องบอกว่าวิจัยเพราะงานชิ้นนี้ไม่มีวิจัยในโลกไม่มีทางไม่มีทางมันเป็นผมบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ครับแปลว่าองค์ความรู้เก่ากี่ศตวรรษมาแล้วถือว่าเป็นของครับผมใช้คําว่าเป็นขยะดูสิครับภาษาผมไม่รู้ใครจะเก็บความสามารถใครในกระบวนการที่ผ่านมาผมบอกขยะหมดครับบัดนี้เพราะว่ามีสิ่งดีกว่าขยะแน่นอนครับโอเคนะได้ครับอย่าถามผมว่าผมจบอะไรครับถ้าผมจบว่าผมบอกผมจบวิชาธรรมชาติธรรมชาติมีไหมครับในคอร์สเขาเรียนกันทุกวันเนี่ยวิชาธรรมชาติพฤกษศาสตร์หรือแบบวนศาสตร์อะไรที่อยู่ในเกษตรศาสตร์นะคณะเกษตรศาสตร์หรือมันก็มีอะไรที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติทางไหนถ้าเป็นธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือวิทยาศาสตร์ก็แพทย์แผนไทยประยุกต์แพทย์แผนโบราณมีหมดนะฮะโอเคนะมันอะไรที่ขาเหล่านั้นทั้งหมดนะมันก็แยกไปเยอะแยะมากมายก่อนครับแต่ผมองค์รวมเลยดินน้ำลมไฟโอเคไหมอ๋อครับธาตุทั้ง4หยินหยางใช่โอเคไหมรวมความทั้งหมดแม่นบางทีเนี่ยครับผมแพทย์แผนจีนประยุกต์ไทยประยุกต์แล้วแต่โอเคนะครับศาสตร์ด้านนี้มันศาสตร์องค์รวมเห็นไหมมันเป็นศาสตร์ในองค์เลยโฮลิสติกเมดิซีนครับอันเจเนจีครับเคมีโฟครับเมดิซีนครับผมของผมในเรื่องราวของโฮลิสติกครับว่าได้เอนเนอร์ยีครับเอนเนอร์ยีมี2ภาวะมีทั้งเพียวเอนเนอร์ยีกับอินเพียวครับแปลว่าเพียวเอนเนอร์ยีคือพลังงานที่บริสุทธิ์ครับกับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์สังเคราะห์2สิ่งนี้อยู่ที่เดียวกันครับมันยากงั้นศาสตร์นี้ไม่มีใครจบในโลกนี้ครับไม่มีต้นตำรับครับแต่ทุกคนมีสิทธิ์โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องนี้ผมไม่ว่าศาสตร์ตัวนี้คือศาสตร์ของพระศาสนาครับศาสตร์ตัวนี้ข้อที่คือศาสตร์ของพระศาสดาศาสตร์ตัวนี้ครับไม่รู้พระศาสดาองค์ไหนนะครับมันมีจังเยอะแยะพระศาสดาแต่พระศาสดาทุกพระองค์จะต้องรู้ศาสตร์พวกนี้ไม่งั้นจะสอนมนุษย์ไม่ได้ครับไม่งั้นไม่มีหลักฐานของการสอนมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเป็นศาสตร์ของพระศาสดาให้ไว้ในโลกใบนี้ใครรู้ตามรู้แจ้งรู้จริงรู้บรรลุหมดก็มาใช้ได้จบอืมครับโง่ไหมไม่โง่เนาะครับโอเคไหมพอโออยู่ครับรับได้เนาะพอรับฟังได้อยู่แต่ผมก็จับไม่หมดหรอกฮะไม่เป็นไรอย่างน้อยสุดก็จับความได้ประโยชน์สองประโยชน์ก็ถือว่าเป็นการที่เริ่มต้นในการที่จะเชื่อมโยงกันแล้วกันก็ต้องผ่านภาษามันถึงจะเข้าใจได้ครับจริงๆไม่มีภาษาที่มารองรับสิ่งนี้ครับไม่ใช่ฟิลลิ่งความรู้สึกนั่นเองมาที่มารองรับเป็นครับเพราะฉะนั้นเรามันเสียพีดป้ายเข้าไปในสมองนั่นคือฟิลลิ่งครับความรู้สึกรู้สึกเชื่องช้าใช่แล้วก็ตอบสนองช้านั่นเองใช่ครับงั้นต่อไปก็บางคนจะมีความรู้สึกเร็วตอบสนองเร็วครับ
ตื่นตัวสดชื่นด้วยนะโอเคนะป้าหมาเราต้องการความสดชื่นนะฮะใช่ผมจะรู้มากสดชื่นแล้วก็รวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพperformance ดีขึ้นหน่อยดูเห็นเดียวกับ potential ก็ต้องดีมากด้วยใช่ครับ performance ดีมันต้องมี potential ที่ดีด้วยใช่ครับแล้วก็ support ที่ดีถูกต้องนั้นกลายเป็นทั้งผู้ support เป็นผู้ที่ sponsor ด้วยประมาณนี้ฮะโอเคนะโอ้โหการนัดทีผมดูว่าจะเป็นเดือนหน้านะ uh-huh. เพราะว่าแบบอาทิตย์หน้ามาจะไม่ว่างด้วยครับ ตารางเพราะอาทิตย์หน้าผมทำงานไงแล้วอย่างนั้นก็มีเป้าหมายไว้ร่วมกันก่อนเบื้องต้นครับผมบอกไว้ก่อนอาจจะเป็นเดือนหน้าครับได้ได้ไม่ปัญหาเมื่อนั้นได้ครับผมจะได้ต่อยอดให้ถูกต้องครับผมป้าที่ต่อครับหนึ่งผ่านไปนั้นสองผ่านไปนี้ครับสามจะขนาดไหนก็แปลว่าเป็นครับการบ้านนิดนึงครับผมจะลองผ่านไปสองสามอาทิตย์ครับโอเคจบข่าวเนาะครับผมขอบคุณ